APEC Medical Center ระดมทีมแพทย์พลิกชีวิตนักศึกษาสาวเวียดนามเรียกได้ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ในยุคนี้สมัยนี้ก้าวหน้าไปมากค่ะล่าสุด APEC Medical Center ศูนย์การแพทย์ระดับโลกได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพลิกชีวิตนักศึกษาสาวเวียดนามที่โดนน้ำกรดสาดโดยระดมทีมแพทย์ศัลยกรรมและแพทย์ผิวหนังไทยเนรมิตรูปโฉมใหม่ให้กับสาวเวียดนามรายนี้ค่ะซึ่งทาง APEC ได้รับการร้องขอจากตัวแทนของนักศึกษาสาวเวียดนามให้ช่วยผ่าตัดความผิดปกติบนใบหน้าและฟื้นฟูผิวที่เสียไปค่ะเนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพและฝีมือของแพทย์ไทยสำหรับทีมแพทย์ที่ทำการรักษาได้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดุชิตบุญยทลังศัลยกรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจัตุแพทย์อันดับต้นๆของเมืองไทยค่ะนายแพทย์กีดากรกีรนันทวัฒน์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดจมูกและปากแพทย์หญิงนันทภัสสุภาพรรณชาติผู้ก่อตั้ง APEC Medical Center แพทย์ผิวหนังที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะก็เป็นอันว่าการผ่าตัดของนักศึกษาชาวเวียดนามในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จให้เจ้าตัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนอื่นๆนั้นก็นับได้ว่าเป็นความสำเร็จของทีมแพทย์ไทยอย่างมากเลยล่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบังเอิญเนี่ยเราได้รับการติดต่อมาจากทางเวียดนามนะคะว่าพอดีมีเคสหนึ่งเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเหยื่อของความทารุณนิดนึงเรื่องของการโดนน้ำกรดโดนลักษณะอย่างนั้นแล้วเราก็มองว่าเราจริงๆแล้วด้วยทีมแพทย์ของเราเองเนี่ยนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็น่าจะทำอะไรให้ได้นั่นก็คือเป็นที่มาที่ไปของสาเหตุที่เราได้รวบรวมทีมแพทย์แล้วก็จะเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้น้องที่สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ก็เรื่องในแง่เรื่องของผิวหนังเนี่ยนะคะพวกนี้มันเป็นเรื่องของอย่างที่เรียนนะคะว่าผิวหนังเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแผลเป็นแล้วก็มีแผลเป็นนูนหนาซีซันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับผิวปกติเราก็สามารถจะใช้เรื่องของเลเซอร์นะคะที่เข้าไปช่วยในแง่เรื่องของการปรับการเรียงตัวของคอลลาเจนใหม่แล้วก็สามารถจะใช้ฉีดในแง่ลักษณะเอาไขมันของตัวคนไข้เองเนี่ยมาทำเป็นเรื่องของสารกระตุ้นทำให้ผิวเนี่ยนะคะหายได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ดูเนี่ยกลับมาเป็นปกติมากยิ่งขึ้นแต่ก็คงไม่ใช่ปกติ 100% ค่ะก็เนื่องจากว่าน้องเขามีแผลเป็นดึงรั้งนะครับที่ดึงให้ปีกจมูกกับจมูกแล้วก็ปากบนและล่างเนี่ย อยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็การหลักการรักษาก็คือว่าเราก็จะตัดแผลเป็นนูนเหล่านั้นออกไปนะครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งริมฝีปากบนล่างจมูกให้กลับไปอยู่ในสภาวะใกล้เคียงกับปกตินะครับหลังจากที่ตัดออกไปก็จะกลายเป็นแผลค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเราก็จะทำการย้ายผิวหนังจากบริเวณอื่นของร่างกายนะครับมาปลูกถ่ายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แผลเป็นเนี่ยหดแล้วดึงกลับมาอีกนะครับครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยไม่สามารถชี้ไฟได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้อันนึงที่จะบอกว่าการทำงานของตาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเห็นได้แค่แสงเฉยๆซึ่งปกติแล้วถ้าโดนน้ำกรดเข้าไปที่กระจกตาเนี่ยกระจกตามักจะเสียนะครับก็มักจะถูกทำลายกลายเป็นฝ้าแล้วก็อาจจะมีความดันตาสูงเกิดขึ้นพวกต้อหินพวกมีแทรกหรือมีการอักเสบอย่างอื่นทำให้ประสาทตาเนี่ยถูกทำลายได้คือลูกตาเนี่ยอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นเหมือนถ้าสมัยโบราณเนี่ยบางทีเราบอกคนนี้ตาบอดตาใสคือดูเหมือนมีตาเหมือนคนทั่วไปแต่ว่ามองไม่เห็นเขาทำงานไม่ได้จริงคือถ้าคนนี้ทีแรกเราตรวจแล้วเนี่ยชี้ไฟได้ครบหมดเลยบอกสีบอกอะไรจากแสงไฟได้เนี่ยเราก็จะมีความหวังว่าเขาจะมองเห็นแต่เนี้ยเขาบอกไม่ได้จริงๆเราพยายามหลายรอบให้เขาลองชี้ดูเขาก็ชี้ผิดคือไปเยอะเอ็มน้อยโดยเลยมีการสุขตัวเองที่มาเดือดกว่าโดยเขาแอบแบกเนี่ยนะแต่ถ้าเขาเจอเนี่ยมาเขาถูกทำให้เจมเจอไรนี่บังดับrất là vui và hạnh phúc và khi được bên này hỗ trợ có nó họ รู้สึก ว่า ดีใจ แล้ว ก็ มี ความ สุข ที่ ทาง ไทย นี่ support ไทย นะ ครับต้องเล่าไปกลางวันนี้พอดีที่เวียดนามเนี่ยประวัติศัลยกรรมค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากส่วนมากคนเวียดนามจะทำศัลยกรรมที่เกาหลีกันค่อนข้างเยอะแล้วพอดีว่าเราอ่ะคือทำคือคอนแทคกับคนเวียดนามบ่อยแล้วก็เห็นว่าเมืองไทยมีอะไรนะที่ดีกว่าเกาหลีค่อนข้างเยอะหมอแล้วก็เก่งกว่าเกาหลีแล้วก็ความละเอียดดีกว่าที่เกาหลีค่อนข้างเยอะก็เลยติดต่อน้องบอกก็เลยติดต่อทางเอพิกว่าขอช่วยซัพพอร์ตเคสนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าคือสงสารน้องคือก่อนหน้านี้คือน้องเขาจะไม่ได้สภาพแบบนี้จะ
จะยิ่งกว่านี้เพราะคือน้องเขาเคยโดนผ่าตัดที่เวียดนามประมาณ4ครั้งแต่ก็ไม่เกิดผลดีขึ้นมาที่เห็นนี่คือผ่าตัดมาบ้างแล้วอะค่ะแสดงว่าตอนแรกก็คือแย่กว่านี้ใช่ครับคือถ้าเกิดโดยส่วนตัวถ้าเกิด compare เรื่องการรักษาของคนไทยกับต่างชาติคือหนึ่งคือมั่นใจว่าคนไทยเรามีความละเอียดในการทำงานต้องทำละเอียดกว่าที่ต่างชาติแล้วที่สองคือมั่นใจ APEC เพราะ APEC มีเครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็เรื่องสวิตทุกอย่างเราดีกว่าต่างชาติแน่นอนอันนี้ที่ผ่าตัดที่เวียดนามนี่คือทำอะไรมาแล้วบ้างคือครั้งแรกเขาจะมีผ่าตัดด้านตรงสามแขนคือเขาจะเหมือนกับลอกเนื้อออกบางส่วนก็คือเป็นส่วนของผิวหนังใช่ครับซึ่งทางนั้นเขายังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขนาดนี้เขาก็ทำได้แค่คร่าวๆคือลอกเนื้อออกแล้วก็กรอผิวออกเท่านั้นเองซึ่งเขาคิดว่ามันดีแล้วแต่มันก็ไม่เห็นผลสำหรับแฟนรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากจะซ่อมซาไปตามติดข่าวฮอตประเด็นไหนของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ส้มซ่าไปบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ